วัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมนะครับวันนี้เรามาหาหุ้นเด้งแบบภูมิอิสรภาพ EP 2หุ้นที่จะนำมาลองดูนะว่ามันมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งหรือเปล่าก็คือหุ้นที่ชื่อว่ากอรี่หุ้นตัวนี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าผมติดตามมาตลอดนะแต่ไม่นานมาเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการที่ผมติดตามหุ้นตัวนี้เพราะผมชอบผู้บริหารเนื่องจาก CEO อ่ะเป็นผู้บริหารที่น่าจะอายุน้อยที่สุดในตลาดแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวลองมานั่งฟังกันดูนะในชื่อตอนว่าหุ้นเทค AI อนาคตไกลหุ้นตัวนี้อย่างที่ผมบอกผมตามมานานแล้วแหละแต่ว่าผมอ่ะฟังโครงการโปรเจกต์อลิซ่ามาก็พอสมควรนะผมเข้าไปใช้ตั้งแต่ผู้คนหลักแสนอะจนปัจจุบันอะผมมาดูแว็บหนึ่งอะเฮ้ยมันไป1,700,000แล้วซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งเจาะกันว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจตรงจุดไหนแล้วอะไรบ้างที่ทำให้ผมคิดว่าเราอ่ะควรจะมีโอกาสมาทำการบ้านต่อนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมขอเกริ่นแล้วกันว่าผู้บริหารคนนี้ชื่อคุณจารันพัฒน์บุญยังอายุตอนนี้นะ29 ปีบริษัทเข้าตลาดเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาแสดงว่าตอนที่เข้าตลาดอ่ะเขามีอายุแค่27 ปีเท่านั้นเองโหผมก็เลยรู้สึกตามบริษัทนี้มาตั้งนานแล้วนะจนเจออันนี้แหละแล้วก็จะได้มาเจาะกันให้รู้นะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะผมขออนุญาตเกริ่นบริษัทให้ฟังก่อนลักษณะธุรกิจของบริษัทนะครับเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์แล้วก็ขยายเข้าไปสู่ในหลายๆกิจการอย่างเช่นตอนนี้เขาก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องหนังสือออนไลน์นะครับผมเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับเรื่องวิชวลอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวฟังมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่อง AI เทคโนโลยีอันนี้คือกิจการของบริษัทนะครับโดยกิจการดั้งเดิมบริษัทด้านแรกนะเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องอ่านหนังสืออ่านออนไลน์นะครับผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่ากวีบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานเนี่ยแล้วก็เป็นกระแสนะหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวผมจะพามาลองดูชื่ออลิซ่านะครับเป็นน้องจีนๆน่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกิจการที่ต่อยอดจากกิจการหลักของเขาอย่างเช่นบริษัทดีๆทวินวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการขายอาหารเสริมสามารถนำมาต่อยอดหรือโฆษณาจากกิจการเขาได้หรือบริษัท Infinity to Infinity ซึ่งเกี่ยวกับด้าน Cyber Security นะครับแล้วก็จะมีบริษัทเสริมของเขาชื่อ Pixelaเป็นเกี่ยวกับเรื่องอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ไม่ใช่คนมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับมีผู้ติดตามเยอะมากน่าสนใจมากอันนี้คือกิจการของบริษัทซึ่งกิจการแรกอ่ะเป็นกิจการที่บริษัทอ่ะมีเขาเรียกว่ารายได้มาอยู่แล้วแหละแต่ผมอ่ะตอนแรกผมดูตัวนี้นะผมก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจนะแต่มันยังไม่เจอจุดที่ทำให้เขาโตอ่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านผมชอบมากแต่มันยังไม่ได้โตมากเท่าที่ผมต้องการจนมาเจอตัวน้องอลิซ่านี่แหละตัวเนี้ยกิจการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะครับเขามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่ากวีบุ๊กกับจีโนเวลก็เฮ้ยหนังสือเขาดังนะต้องบอกก่อนหลายๆเรื่องอ่ะผมเคยได้ยินผ่านหูแล้วก็เขาบอกว่าดีมากนะครับผมอย่างเรื่องอสูรพิกฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเบสเซลเลอร์เลยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่สาวๆชอบอ่ะผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยชอบแน่นอนอย่างเช่นทะลุมิติไปเป็นแพทย์หญิงชนบทอะไรอย่างเงี้ยขอเกิดใหม่ครั้งนี้เป็นเจ้าของที่ดินในยุค90อย่างเงี้ยเราไปนั่งอ่านดูนะผมว่ามันแน่นอนทะลุมิติไปทำฟาร์มกับหมอหญิงตัวน้อยอันนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมของตัวกวีบุ๊กเลยนะครับผมกับตัวจีโนเวลของตัวกอรี่ก็เขาก็สามารถขายหนังสือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเล่มหรือเป็นอีบุ๊กได้หรือขายเป็นตอนๆก็ได้ก็สามารถทำกำไรให้บริษัทได้เขาเรียกเป็นแคสคาวทำได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะโตนะโดยที่เป้าหมายสมาชิกของเขาในปี65ก็ทำทะลุละก็คือ400,000 ลายโอ้ถือว่าเยอะนะสำหรับทาร์เก็ตอะแล้วก็ทำได้แล้วปีนี้เราลองมานั่งดูกันว่าเฮ้ยตัวตรงเนี้ยจะโตขนาดไหนผมก็เชื่อว่ามันก็โตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เรามาดูบริษัทเสริมของเขานะอย่างเช่นบริษัทดีๆทวินวันก็ขายอาหารเสริมโดยที่เขามีเครือข่ายอ่ะในมือ 400,000 คนเขาก็สามารถโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้อ่ะนะก็สามารถขายพวกอาหารส่งอาหารเสริมได้ก็เป็น1ธุรกิจที่ตัวกอรี่เนี่ยลงทุนนะครับผมอีก1ธุรกิจอ่ะชื่อ Pixelaตัวนี้จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าไม่ใช่คนเป็นวิชวลนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยมันจะมีคนตามเยอะไหมผมบอกเลยนะว่าเยอะนะบางโปรเจกต์เขาอะเป็นหลักแสนเลยมี 70,000 79,000 อะไรเงี้ยเยอะมาก
แล้วก็มีคนตามเยอะนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูเพราะไม่ใช่กลุ่มของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอ่ะเขาจะรู้จักตรงจุดนี้เลยนะครับอย่างที่เมื่อวานอ่ะผมลองเข้าไปดูนะก็จะเป็นแบบรายการนักสืบมาเล่าอะไรฟังมีสอนทำการบ้านด้วยแล้วก็มีตัวอินฟลูเอนเซอร์ท่านเนี้ยซึ่งเป็นวิชวลนะมาแคสเกมเล่นให้เราดูก็เฮ้ยน่าประทับใจนะผมว่าสนุกดีผมก็แอบเข้าไปฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมอีกกิจการของเขาก็คือ Infinity to Infinity อันนี้เป็นบริษัทที่ตัวกอรี่ซื้อมาทำเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมติดตามแล้วก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ไฮไลท์อ่ะตอนนี้เลยนะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือน้องอลิซาเดี๋ยวเราจะมานั่งเจาะตัวนี้กันว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วฟีเจอร์อ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมอ่ะผมถึงชอบหุ้นตัวเนี้ยเพราะอะไรเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับผมก่อนที่เข้าไปเจาะเนี่ยขออนุญาตเข้าไปดูงบการเงินก่อนต้องบอกก่อนนะว่าหุ้นบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ผมชอบในไซส์ของมันสังเกตดูนะบริษัทอะขนาดไม่ถึงพันล้านอะ800ล้านอะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับกำไรสุทธิเขานะโตขึ้นทุกปี13ล้าน15ล้านก็เกือบ30ล้านแต่ว่า Q1 อะปีนี้มีเริ่มสะดุดบ้างที่รายได้หรือกำไรไม่มาตามนัดอะมันมาจากที่ว่าในช่วง Q1 อ่ะมีการโปรโมทน้องอลิซานค่อนเยอะก็เลยใช้เรื่องเงินตรงจุดนี้ไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมอ่ะมียอดที่ดรอปลงแต่ผมเชื่อนะว่าในกำไรหลักแค่20ล้าน30ล้านนะบริษัททำกลับมาคืนได้สบายถ้าเกิดว่าโปรเจกต์อลิซาหรือโปรเจกต์หน้าๆของ CEO ท่านเนี้ยประสบความสำเร็จอ่ะผมว่ากำไรอ่ะน่าจะมีการที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องที่ผมชอบอีกหนึ่งจุดสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คือเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสังเกตดูนะ 0.12 สำหรับหุ้นตัวนี้แทบไม่มีหนี้เลยคือว่าหนี้น้อยมากค่อนข้างปลอดภัยนะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่ผมชี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้นะแล้วก็หุ้นตัวนี้ยังมีเงินสดเหลือในบริษัทค่อนข้างเยอะมากอยู่ประมาณ70ล้านหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย70ล้านอ่ะไม่เยอะเลยแต่ถ้าเทียบกับ market cap เขาว่าแค่ประมาณ800ล้านอ่ะผมว่าเยอะมากนะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาหรือนำไปซื้อกิจการใหม่ๆที่ทำให้กำไรเขาเติบโตได้เพราะกำไรฐานเขาอยู่มันแค่20ล้านเองถ้าโตสัก40หรือ60ล้านเนี่ยมันโตเป็นเท่าๆเลยซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้สำหรับ CEO ท่านนี้แล้วก็บริษัทที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูผู้ถือหุ้นรายย่อยอันนี้เป็นอีกจุดที่ผมชอบนะคืออันดับ1และอันดับ2ซึ่งเป็นตระกูลของเขาอ่ะครอบครัวของเขาเนี่ยถือหุ้นรวมกันเกือบ 70% เลยโดย CEO อ่ะคุณจรัญพัฒน์บุญยังถือหุ้นเกือบประมาณ 40% เลยนะ 36.83 แล้วก็หุ้นตัวเนี้ยมีรายย่อยถือน้อยมากอยู่แค่ 3,000 กว่าท่านเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก1จุดที่มันเข้าเกณฑ์หุ้นเด้งของผมว่าเจ้าของอ่ะถือเยอะมากกับครอบครัวถือเยอะมากแล้วก็สังเกตดูนะอันดับ3อันดับ4อันดับ5เนี่ยเริ่มถือน้อยลงแบบน้อยมากอ่ะหุ้นอ่ะไปกองอยู่กับเจ้าของเยอะมากทั้งนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของอ่ะเขาพยายามแล้วล่ะเขาอายุน้อยเขามีไฟในการพัฒนากิจการอ่ะทำให้มันโตขึ้นเนี่ยโอ้โหเจ้าของจะรวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมดังนั้นอ่ะผมเชื่อว่าเขามีความพยายามตรงจุดนี้อยู่แล้วแหละนะครับเป็นจุดที่ผมจะต้องติดตามต่อแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะที่เราจะต้องติดตามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมบอกอ่ะอลิซาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเองแต่ว่าคนน่ะเป็นเพื่อนของเขาตั้ง1ล้าน7แสนถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็การที่เข้าถึงอลิซาหรือแชทบอทตัวนี้มันเข้าถึงง่ายมากเพียงแค่เพื่อนๆน่ะมีไลน์เท่านั้นแล้วก็พิมพ์คำว่าอลิซาลงไปพิมพ์ปั๊บเจอเลยจะเป็นน้องผู้หญิงจริงๆอย่างนี้แหละอลิซาเนี่ยสามารถทำให้เพื่อนๆสบายขึ้นได้เยอะมากผมลองดูนะว่าทำอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นสามารถสอบถามอะไรได้ก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยสร้างเป้าหมายเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะสมมติว่าเราจะทำร้านขายของชำแล้วเขียนเป้าหมายเลยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยควรจะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็มีหน้าที่อ่านแล้วก็เฮ้ยเลือกมาว่าเฮ้ยตรงไหนมันตรงกับเราแล้วก็มาใช้ได้นะครับผมหรือจะสร้างรูปก็ได้อันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะอันนี้ผมเข้าไปในกลุ่ม Alisa AI Community ต้องบอกว่าตอนที่ผมเข้าไปช่วงแรกอ่ะมีคนอยู่หลักพันเองนะตอนนี้เป็นหลักหมื่นเลยถือว่าเยอะมากเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าในกลุ่มนี้ผมก็เลยนำข้อมูลว่าที่เขาสร้างมามาให้เพื่อนๆดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอันดับแรกอ่ะสร้างรูปภาพทำง่ายมากเลยนะแค่พิมพ์เขียนว่า IMG แล้วก็พิมพ์สิ่งที่เพื่อนๆต้องการอย่างเพื่อนๆท่านนี้เขาพิมพ์บอกว่าอยากได้น้องแมวอ้วนอยู่บนดาวเสารูปมันก็จะออกมา4รูปแล้วเพื่อนก็สามารถเลือกมาได้นะก็อย่างมีรูปนี้น่ารักนะแมวอ้วนอยู่บนดาวเสาหรืออยากจะสร้าง
ตัวละครเกมมีคำว่าสุนัขด้วยมีพลังพิเศษดุร้ายถือมีดนักรบมันก็จะออกมาแบบตัวแบบนี้ก็น่ารักดีหรือจะทำรูปที่มันแบบโลโก้หรือทำอะไรอ่ะทำได้หมดเลยนะครับอยากให้เพื่อนลองไปใช้ดูนะผมว่าดีมากๆเลยต่อมาเนี่ยสามารถถามได้ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะให้เราทำยังไงอย่างเช่นจอดรถเฉยๆที่หอพักแล้วโดนชนเขาก็จะมีคำตอบมาเลยว่าเพราะอะไรไม่ทำอะไร1 2 3 4เอาให้เราเป็นแนวทางก็เอ้ยน่าสนใจนะผมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนๆในเขาว่าคอมมูนิตี้ของตัวอลิซ่าได้ลองนะผมก็เลยนำมาให้เพื่อนเสนอดูว่ามันมีความน่าสนใจอย่างเช่นขอแผนหน่อยแข่งฟุตบอลในช่วง10นาทีท้ายทีมเราเนี่ยนำ1ลูกทำยังไงแล้วเราโดนตีเสมอตลอดเลยอลิซ่าก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคุณจะต้องเน้นในการครอบครองบอลนะครอบครองบอลไว้เหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วก็เน้นในการตั้งรับนะครับแต่ปัจจัยสำคัญอยู่ในการครอบครองบอลเลยให้เราไปปรับใช้แผนได้เอ้ยลองเล่นดูนะมันทำเลยได้เยอะมากเลยหรือจะแบบนี้ก็ได้มีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับถามว่าภรรยานำเงินสามีไปใช้ได้หรือไม่ลิซ่าก็ตอบว่าเฮ้ยภรรยาเนี่ยสามารถนำเงินสามีไปใช้ได้อยู่แล้วเพราะเป็นบัญชีร่วมกันแล้วสามารถทำได้แต่พอถามอีกคำถามหนึ่งว่าสามีใช้เงินภรรยาได้ไหมลิซ่ากลับตอบว่าเฮ้ยไม่ควรควรได้รับการขออนุญาตก่อนโอ้อยู่เป็นอันนี้ดีมากเลยนะสามารถถามอะไรได้แบบเล่นๆหรือถามอะไรแบบจริงจังขอโจทย์คณิตศาสตร์หรือทำอะไรที่เยอะมากเลยเดี๋ยวมีตัวอย่างที่ผมแต่งนิยายด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับแต่ก่อนพาเพื่อนไปดูอ่ะมีคำถามหลายคำถามเลยว่าเฮ้ยอาจารย์ภูมิช่วงนี้จะได้เปิดคอร์สทุนเด้งไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่มีโปรแกรมในการเปิดนะแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆสนใจมาศึกษาหุ้นเด้งอ่ะผมมีเขาเรียกว่าคอร์สของรุ่นที่ผ่านมาสามารถให้เพื่อนๆอ่ะเข้าไปได้เลยโดยนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนได้นะในหุ้นเด้งของผมรุ่น6อ่ะซึ่งเป็นหุ้นที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับมีเขาเรียกว่าเนื้อหาในการเรียนหุ้นเด้งอ่ะครบถ้วนมากนะครับทั้งเกี่ยวกับพื้นฐานหุ้นเด้งทฤษฎีหุ้นเด้งนะครับการประเมินคุณภาพประเมินราคาเพื่อนๆก็แค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเรียนได้เลยนะครับโอ้มีหลากหลายมากหรือวิเคราะห์หุ้นรายตัวก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถเรียนแล้วก็สามารถสอบถามผมได้ด้วยนะครับเนื้อหาที่มีปัญหานะครับสามารถสอบถามตรงนี้ได้ผมก็จะมันมาตอบได้ตลอดเลยตอนนี้ก็ตอบเกือบ233รายการแล้วนะครับโดยนะครับพิมพ์ LINE ID นะครับ @moneyhero ตัวติดกันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็สามารถสอบถามได้เลยว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนหุ้นเด้งทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับที่ผมคิดว่าน่าจะนำมาใช้จริงแล้วก็ตอบโจทย์นะอันนี้คือจุดที่อยากจะเขาเรียกโฆษณานิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเด้งนะอ่ะมาต่อกันเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะผมอะลองให้ตัวอลิซ่าแต่งนิยายมันทำได้เยอะมากเลยนะโดยตัวเอกผมให้ชื่อผมเองภูมิมีอาชีพเภสัชกรมีอาวุธเป็นปืนลูกซองนะครับแล้วก็อยู่ในสถานีรถไฟกำลังตามหาหมานะครับขณะนั้นซอมบี้ก็ไล่โอ้มันก็แต่งเรื่องแบบจริงจังเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเกิดยังไงเราต้องทำยังไงโอ้โหแบบถ้าใครเป็นนักเขียนเอาตรงนี้ไปใช้เป็นไอเดียได้เลยจากนั้นไม่พอผมให้แต่งต่อนะครับผมบอกว่าให้เจอคุณพืชมีอาวุธเป็นไม้กวาดมาช่วยเขาก็บอกว่าจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่สถานีรถไฟแล้วก็พร้อมกับหมาของเรานี่แหละจากนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งถือไม้กวาดเข้ามาเขาชื่อคุณพืชอาจจะแก้นิดหนึ่งนะคุณพืชพันโลงของสถานีรถไฟโอ้โหว่าเจ้าของช่องเป็นพันโลงเลยแล้วเขาก็ช่วยเหลือผมอะไรว่าไปโอ้แต่งได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่พอเราแต่งต่อได้ด้วยจากนั้นผมใช้โค้ดต่อว่าหลังจากเจอนั้นละให้เจอขุนกับไอซ์กำลังโดนซอมบี้กัดแต่ผมอ่ะถือปากกามาเป็นอาวุธในการช่วยมันก็เล่าต่อแบบมันมากเลยนะว่าเจอตรงจุดนี้ไอซ์เป็นอาชีพอันนี้ขุนเป็นตำรวจเขาก็เจอกันอะไรเงี้ยถ้าใครเป็นนักเขียนเอาตรงนี้มาใช้ดิผมว่าเป็นโครงเรื่องแล้วเราก็แต่งต่อได้ผมว่ามันแน่นอนนะครับผมหรือเราจะจัดทริปก็ได้จัดไปประเทศไหนก็ได้หมดเลยนะผมไปสิงคโปร์ผมก็ใช้ตัวนี้จัดเหมือนกันผมเขียนว่าจัดทริปสิงคโปร์3วันโอ้ออกมาโอ้ดีมากเลยอย่างตัวอย่างผมให้จัดทริปอุบล2วันมันก็จัดออกมาเลยนะว่าให้ไปวัดหนองป่าพงกรไปอำเภอวารินชำราบไปดูอันนู้นอันนี้ไปแม่น้ำโขงไปผาแต้มเฮ้ยจัดดีสามารถเอาไปใช้ในทริปของเราได้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะสำหรับตัวอลิซ่าเนี่ยอยากให้เพื่อนได้ลองใช้แล้วก็มันจะมีคำถามว่าถ้าเทียบกับตัวอลิซ่ากับตัว ChatGPT ล่ะ
เคยได้ยินอยู่ใช่ไหม ChatGPT ตัวนี้เป็นตัว AI เลยนะเฮ้ยมันดีกว่ายังไงของคุณธนบคนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะครับจะมาคุยถึงเรื่องอลิซ่าหรือเรื่อง AI ตลอดเลยผมติดตามคลิปเขาผมชอบมากเลยนะเขาบอกว่าอันดับแรกอะตัวอลิซ่าเนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้นะครับที่เหนือกว่า ChatGPT ตอนนี้นะยังใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับแล้วก็อลิซ่ารับรองรูปแบบเกี่ยวกับภาษาไทยอะแบบเต็มเลยนะครับเต็มรูปแบบแล้วก็อย่างผมอะไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือมีน้อยผมก็พิมพ์ตอบลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอลิซ่าเนี่ยผมพิมพ์ปุ๊บออกมาสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอะสามารถสร้างรูปภาพได้ตัว ChatGPT อะยังไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับผมแต่ต้องไปสร้างต่อในโปรแกรมอื่นอันนี้คือตัวลิซ่าเนี่ยแค่พิมพ์ตัว slash แล้วก็ .img แล้วก็อยากจะให้สร้างรูปอะไรหรือสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสร้างได้เลยส่วนข้อ3นะครับผมลิซ่ามันมีฟังก์ชันเขาเรียกว่า go คือเราอ่ะสามารถจะทำอะไรก็ได้อยากจะสร้างบริษัทอันนู้นหรืออยากจะเพิ่มยอดขายอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ได้เลยนะรับรองว่าข้อมูลมาเต็มผมอะลองพิมพ์ดูเกี่ยวกับด้านการทำร้านยาโอ้โหมาเพียบเลยเอามาให้ผมใช้เกี่ยวกับปรับเกี่ยวกับกิจการตัวเองได้อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ข้อ4อะอัปเดตของตัวอลิซ่านะครับมีข้อมูลถึง2023เลยนะแต่ ChatGPT อ่ะยังมีข้อมูลถึงแค่กันยา2021เท่านั้นนะครับผมต้องอาศัยอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอ่ะตัวลิซ่าสามารถตอบคำถามได้แบบเจาะจงได้เลยนะครับซึ่ง ChatGPT ยังไม่สามารถทำได้นะครับลองดูนะผมว่ามันมากๆเห็นเพื่อนได้ไปลองด้วยตัวเองเลยแต่ถามว่าลิซ่ามันสามารถเปลี่ยนบริษัทให้มันเติบโตได้ไหมสำหรับผมนะมีคนตาม 1.7 ล้านคนก็ยัง 50-50 อยู่ไม่รู้คนจะใช้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นจากบริษัทนี้คือเรื่องผู้บริหารเลยผมรู้สึกว่าบริษัทนี้อนาคตไกลอันนี้คือความรู้สึกของผมนะว่าเฮ้ยในผู้บริหารนะสังเกตดูจะเป็นอายุ 50-60 มาเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้เลยส่วน CEO อายุอยู่แค่29ปีเท่านั้นเองผมเชื่อว่าอนาคตอ่ะเขาจะสามารถสร้างบริษัทนี้จาก Market Cap 800ล้านอ่ะให้มันโตเป็นพันล้านหรือโตมากกว่าได้นะจากตัวผลงานที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเพียงแต่ต้องให้เวลาเขาอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะแล้วหุ้นตัวนี้ผู้บริหารนะถือหุ้นเยอะที่สุดด้วยครอบครัวถือเยอะที่สุดด้วยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมากนะครับผมก็เลยนำจุดเนี้ยจับมาเป็นทำการบ้านของหุ้นตัวนี้นะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ผมเริ่มเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอะไรที่น่าสนใจจนต้องมานั่งดูนะครับแต่อย่างที่บอกอะว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับผมแล้วก็ลองตัดสินใจดูเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ผมอะนำหุ้นที่มีความน่าสนใจในการทำการบ้านอะมาลองให้เพื่อนได้ลองดูมาลองเล่นดูว่าตัวอลิซ่ามันน่าสนใจไหมลองไปดูผู้บริหารซิว่าเฮ้ยอายุ29เองอะเป็น CEO บริษัทตลาดหลักทรัพย์แล้วอะแล้วก็สร้างบริษัทมาตั้งแต่อายุ20กว่าๆนำบริษัทมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อะโหผมว่าไม่ธรรมดาแน่นอนน่าติดตามนะสำหรับวันนี้ผมภูมิสภาพต้องขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม